ีนผวาหนักสุดในรอบ17ปีเขื่อนสามขาของจีนรับมวลน้ำหลากสูงสุดตั้งแต่สร้างนครฉงชิงอ่วมเผชิญมหาอุทกภัยแยงซีระดับน้ำสูงสุดในประวัติการณ์ชาวจีนในนครฉงชิงเผชิญมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ขณะที่แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านระดับน้ำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่มณฑลการซู่ประสบภัยน้ำท่วมหนักแม่น้ำสาขาของแยงซีสูงเกินขีดอันตรายเมื่อวันที่20สิงหาคม2563สำนักข่าวซินหัวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจีนกำลังเข้าขั้นวิกฤตโดยระดับน้ำของแม่น้ำแยงซีส่วนที่อยู่ในเทศบาลนครฉงชิ่งสูงเป็นประวัติการโดยระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาซุนทานในนครฉงชิ่งเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมวัดได้สูงสุด 191.55 เมตรซึ่งถือเป็นระดับน้ำที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสูงกว่าสถิติในปี2524อยู่ 0.14 เมตรอีกทั้งขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นซินหัวยังรายงานด้วยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาฝนที่กระหน่ำมณฑลการซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนานนับสัปดาห์นั้นได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำแยงซีเพิ่มสูงเกินขีดอันตรายและแม่น้ำไผ่ซุยซึ่งไหลลงแม่น้ำไผ่หลงที่เชื่อมกับแม่น้ำแยงซีกำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ200ปีและสถานีอุทกวิทยาสร้างเต๋อของแม่น้ำไผ่ซุยวัดปริมาณน้ำหลากสูงสุดได้2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 17 นาฬิกาของวันจันทร์ที่17สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นสำนักทรัพยากรน้ำก้านซู่ระบุว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไผ่ขัวในลุ่มแม่น้ำไผ่หลงสูงเกิน702เมตรซึ่งสูงกว่าขีดของระดับน้ำท่วมอยู่7เมตรด้วยขณะนี้อ่างเก็บน้ำยังคงปล่อยมวลน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางการท้องถิ่นต้องต่อสู้กับภัยพิบัติจากฝนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากภูเขาดินถล่มและโคลนถล่มนักวิชาการเคยเตือนแล้วว่าเขื่อนสามผาขนาดใหญ่ของจีนไม่มีส่วนช่วยป้องกันน้ำท่วมและอาจยิ่งซ้ำเติมให้เกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้นในที่สุดคำเตือนดังกล่าวได้ส่งผลเป็นจริงแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานวันที่14กรกฎาคมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศจีนที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของเขื่อนสามผาซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างกั้นแม่น้ำแยงซีที่ดูเหมือนจะไม่ช่วยให้สถานการณ์อุทกภัยในประเทศจีนทุเลาลงทั้งที่เขื่อนผลิตกระแสไฟพลังงานน้ำแห่งนี้ถูกระบุว่ามีจุดประสงค์ในการควบคุมปริมาณน้ำป้องกันน้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจศาสตราจารย์เกียรติคุณเดวิดแชงแมนนักภูมิศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยแอลาบามาสหรัฐอเมริกาซึ่งศึกษาการเกิดน้ำท่วมในประเทศจีนมองว่าแม้เขื่อนสามขาจะมีกลไกควบคุมปริมาณน้ำแต่เขื่อนแห่งนี้ไม่สามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมในกรณีที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ได้ขณะที่นายเย่เจียนซุนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำให้ข้อมูลว่ามีการกักเก็บน้ำราว 64,700 ล้านลูกบาศก์เมตรตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ 2,297 แห่งในจำนวนนี้เป็นน้ำที่ถูกกักเก็บในเขื่อนสามขาประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกับผู้ดูแลเขื่อนสามขาที่ยืนยันว่าเขื่อนดังกล่าวมีบทบาทช่วยลดความเร็วของน้ำรวมไปถึงช่วยกระจายปริมาณน้ำในพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีอย่างไรก็ตามดร.ฟานเชียวนักธรณีวิทยาชาวจีนซึ่งเป็นนักวิชาการอีกคนที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นี้ชี้ว่าประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำที่แท้จริงของเขื่อนสามขามีไม่ถึง 9% ของปริมาณน้ำท่วมเฉลี่ยโดยเขื่อนดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยเพียงแค่การชะลอน้ำจากพื้นที่ตอนบน
แต่ไม่สามารถช่วยลดการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีพ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักได้ดร.ฟ่านยังชี้ว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขึ้นเช่นกรณีของเขื่อนสามผาที่สร้างกั้นแม่น้ำแยงซีส่งผลโดยตรงต่อการไหลของตะกอนตามธรรมชาติลงไปยังแม่น้ำแยงซีตอนล่างขณะเดียวกันเป้าหมายของเขื่อนสามผาที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้สุดท้ายแล้วเขื่อนก็จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ามากกว่ากักเก็บน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซึ่งณเวลานี้เขื่อนสามผาในมณฑลหูเป่ยของจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์มวลน้ำมหาศาลไหลหลากเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสูงสุดในรอบ17ปีนับตั้งแต่สร้างขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2563สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา19สิงหาคมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามผาในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนกำลังเผชิญกับมวลน้ำไหลเข้าสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนเมื่อปี2546โดยกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนระบุว่าอัตราน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามผาเริ่มแตะที่ 72,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ฝนที่ตกหนักยังกระหน่ำตามแนวแม่น้ำสาขาต่างๆในช่วงต้นของแม่น้ำแยงซีขณะที่คาดว่าอัตราน้ำไหลเข้านั้นจะเพิ่มสูงต่อไปจนแตะระดับน้ำที่75,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563และล่าสุดที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนได้ยกระดับการรับมือภาวะฉุกเฉินอุทกภัยจากระดับ3ขึ้นเป็นระดับ2และได้สั่งการให้เขื่อนหลายแห่งในพื้นที่ตอนต้นของแม่น้ำแยงซีอาทิเขื่อนเอ้อทันและเขื่อนเซี่ยงเจียนป้าช่วยลดมวลน้ำหลากที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำสามผาทั้งนี้โครงการสามผาเป็นระบบชนประทานอเนกประสงค์ประกอบด้วยเขื่อนยาว 2,309 เมตรสูง158เมตรพร้อมประตูเรือสัญจร5ระดับและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า34ตัวที่มีสมรรถนะการผลิตกระแสไฟรวม 22.5 ล้านกิโลวัตต์